หลายจะได้สำรวจตรวจดูใจของเราเวลานี้ใจของเราตั้งอยู่ในความดีหรือไม่ดีเราก็จะได้รู้จะได้เห็นตามความเป็นจริงเราไม่ต้องเชื่อตามใครเพราะความดีก็มีอยู่ที่ใจแล้วสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีอยู่ในใจทั้งสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ่งที่ดีก็มีอยู่ในใจแต่มันเกิดขึ้นต่างวาระกันเราจึงได้ทราบว่าใจของเรานี่มีดวงเดียวมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นกับทีนั่งนั่งได้เฉพาะคนเดียวเมื่อคนหนึ่งนั่งแล้วอีกคนหนึ่งก็นั่งไม่ได้คนนั่นลุกนี้แล้วคนหนึ่งจึงมานั่งแทนได้ชั้นใดจิตใจของเราเนี่ยเมื่อเราพิจารณาแล้วเมื่อบางครั้งจิตใจของเราดีมีความสุขความทุกข์ปรากฏว่ามันหายไปหมดไปทำความชั่วมากๆทำความผิดทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้กระทำเราไปละสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในละเราก็ต้องทำให้มากๆทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นถ้าเราต้องการทุกข์แต่เราต้องการความสุขเราก็เลือกเอาเราทำความดีให้มากที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำเราก็ต้องทำตามต้องเชื่อต้องเลื่อมใสทำตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่พระองค์สอนให้ละเราก็พยายามละเพราะสิ่งนั้นไม่ดีเมื่อเราทำแล้วมีผลเป็นทุกข์ที่เราทุกคนไม่ต้องการพระพุทธเจ้าจึงสอนถ้าเราไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการเวรไม่ต้องการภัยเกิดขึ้นแก่ตัวของเราแล้วเราควรละสิ่งนั้นควรเว้นสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นถ้าเราไม่ละไม่เว้นภัยก็ย่อมเกิดขึ้นแก่เราอยู่ตลอดถ้าเราต้องการห่างจากเวรจากภัยไม่กลับมีเวรมีภัยอีกเราก็ต้องรักษาใจหรือเอาจิตใจมาสร้างความดีเมื่อจิตใจของเราตั้งอยู่ในความดีประพฤติปฏิบัติแต่ความดีแล้วเราก็ไม่ได้ทำความชั่วเหมือนคำพูดของเราก็มีแต่ออกจากปากของเราคนเดียวเมื่อเราพูดในเรื่องดีแล้วสิ่งที่เสียงออกมาก็เป็นเสียงที่เป็นประโยชน์มีแต่เรื่องดีสิ่งที่ไม่ดีไม่มีเลยเมื่อเราพูดแต่เรื่องไม่ดีแล้วแต่สิ่งที่ไม่ดีก็ออกมาความดีก็ไม่มีในขณะเมื่อที่เราพูดที่เรื่องไม่ดีอยู่นะเพราะสิ่งมีอันเดียวที่เรียกว่าเอกังจิตตังจิตนี้มีอันเดียวแต่อารมณ์ที่จะให้จิตรับรู้นั้นมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นจิตที่รับรู้อารมณ์ต่างๆเลยมันปรุงแต่งไปหลายอย่างเกิดจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตอิจฉาริษยามานะทิฏฐิอุปทานเลยไปเป็นหลายจิตด้วยหลายดวงด้วยกันโลภะมูลก็มีถึง8ดวงโทสะมูลก็มีถึง2ดวงโมหะมูลก็มีอยู่2ดวงอกุศลจิตท่านจัดเข้าถึง12ดวงนั่นแท้จริงมันก็เกิดในจิตอันเดียวนี่แหละแต่ตำนับที่สังขารที่มันปรุงขึ้นมาด้วยอาศัยเหตุจากภายนอกแล้วมันประรบขึ้นมาต่างกันสมมุติเราเรียกต่างๆกันเป็นเรื่องสมมุติให้มันมากตามสังขารทางนั้นถ้าเพิกสมมุติออกเสียเหลือจิตดวงเดียวเพราะฉะนั้นเรารักษาจิตดวงเดียวนี่แหละแต่จิตดวงเดียวนี่มันดีมันสงบแล้วดวงอื่นๆมันก็ดีด้วยสงบไปด้วยแต่จิตดวงเดียวนี่แต่ไม่สงบวุ่นวายเดือดร้อนดวงอื่นๆมันก็เดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเราทั้งหลายรู้จักเลือกการมาภาวนาเพื่อเราเลือกสมมติเราต้องการพักผ่อนจิตใจของเราให้สบายสงบวิเวกเราก็ต้องมีสติรักษาจิตของเราให้ดี
เราตรวจอุดชูงกายยังดูกายของเราตรงหรือยังถ้าจังไม่ตรงก็นั่งให้ตรงปาริมุขขังสติให้มีสติสติของเราตั้งหรือยังถ้าสติยังไม่ตั้งเราก็ระลึกตั้งขึ้นมาตั้งอยู่บทไหนส่วนไหนตั้งอยู่ในพุทโธหรือธัมโมสังโฆหรืออัสสาสะปัสสาสะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ตั้งอยู่แล้วก็ระลึกไประลึกไประลึกไปอันเดียวแต่งใจให้สบายให้เกิดความพอใจเกิดความเลื่อมใสแต่งใจของเราให้ดีมักเป็นเครื่องแต่งร่างกายแต่งได้จากจิตใจของเราถ้าเรามีสติไประลึกสํารวมรักษาก็แต่งได้เช่นเดียวกันเหมือนกับเราแต่งใจเหมือนกับเราแต่งร่างกายร่างกายจะต้องลงทุนซื้อวัตถุต่างๆมาตกแต่งราคาแพงๆถ้าเราไม่มีทุนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามาได้แต่จิตใจนี่ไม่ต้องลงทุนซื้อใครเพียงแต่ระลึกมีสติของเราก็มีอยู่แล้วจิตของเราก็มีอยู่แล้วธรรมะที่เราระลึกก็มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าได้ประทานให้เราแล้วเพียงแต่เราประกอบขึ้นมาให้เกิดประโยชน์ให้มีในจิตใจของเราเองเท่านั้นเองแต่เราลึกเหมือนคนพระพุทธเจ้าจิตใจของเราก็มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพุทโธขึ้นมาในจิตในใจหนึ่งพระพุทธเจ้าก็บังเกิดขึ้นแล้วในใจเมื่อระลึกแล้วระลึกอีกพระพุทธเจ้าก็ตั้งอยู่ในจิตไม่ได้หนีไปไหนเป็นที่พึ่งของเราก็ระลึกไประลึกไปเราก็ดีอกดีใจที่เราอัญเชิญพระองค์มาอยู่ในจิตใจของเราแต่เราก็ต้องพิจารณาว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ชอบอยู่สงบชอบอยู่วิเวกที่ไหนวุ่นวายวายพระองค์ไม่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็แต่งจิตใจของเราให้สงบให้วิเวกแต่จิตของเราพุ่งสร้างรำคาญพุทโธก็หายไปทันทีนะแต่จิตใจของเราสงบสบายพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนั้นพุทโธพุทโธพุทโธก็อยู่ตรงนั้นพระองค์ชอบอยู่ในสถานที่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าชอบสถานที่สะอาดและบริสุทธิ์ถ้าหากว่าเราระลึกพุทโธระลึกเรื่องอกุศลเรื่องไม่สะอาดพุทโธก็หายไปพระพุทธเจ้านี้ทันทีเกิดความฟุ้งซ่านความรำคาญเกิดความง่วงเหงาเข้านอนเรื่องถ้าเราจิตใจของเราไปเปิดช่องโอกาสให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามารบกวนแล้วพระองค์ไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องแต่งใจของเราให้ดีด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการงานที่เรากำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราถือว่าเราเป็นผู้มีโชคดีเราจบคนเข้าใจเรามีโอกาสดีแล้วหนอโอกาสอย่างนี้หายากมีทางที่จะไปมีงานที่จะทำ108นะอยากสนับเราเกิดมามีชีวิตเราจะได้มีเวลาว่างมาปฏิบัติแต่ละครั้งละคราวก็หายากแต่สิ่งที่ยากนั้นเวลานี้มันง่ายแล้วเราได้มาอยู่ในวัดสถานที่ปฏิบัติแล้ววัดมันก็สงบแล้วไม่เห็นเดือดร้อนอะไรไม่เห็นวุ่นวายอะไรเราดูวัดก็ดีสถานที่ก็ดีต้นไม้ก็ดีกุฏิห้องปฏิบัตินี่ก็ดีทุกอย่างเขาก็สงบเขาไม่มีอะไรมาตรวจดูกายเขาก็ไม่มีอะไรความวุ่นวายก็คือจิตดวงเดียวเท่านี้เองเพราะฉะนั้นจิตดวงเดียวเฉพาะเท่านี้แหละที่จะให้เรารักษาที่พระพุทธเจ้าให้เราภาวนาเพราะมันไม่ค่อยอยู่ในร่องในรอยไม่ค่อยตั้งอยู่ในความดีอันมั่นคงได้นานตั้งประเดี๋ยวประดาวก็ไปตั้งประเดี๋ยวประดาวก็ไปนี่มันวอกแวกเหมือนกับลิงที่มันปรารถนาอาหารมันนึกว่าตรงนั้นจะมีผลไม้จะมีที่อยู่ที่กินจับกินนั่นกระโดดใส่กินนี่พอไม่เห็นที่จะได้กินใดนึกว่าไป
กินโน่นตนโน่นไปทางโน่นจะได้กินก็วางสิ่งนี้กระโดดไปสิ่งโน่นอยู่เรื่อยไปถ้ามาดูจิตใจของเราไม่ผิดอะไรกับลิงเลยเห็นนึกอันนี้จะมีความสุขความสบายจะลึกไปเสียก่อนเช่นอย่างนี้อีกไม่สบายอีกก็ลึกเรื่องใหม่ได้เรื่องใหม่แล้วก็ไม่พอใจไปลึกเรื่องใหม่อีกเรื่องใหม่แล้วไม่พอใจก็ลึกไปเรื่อยไปมันหาความพอใจหาความสุขหาไม่ได้จะเลยคิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะให้ได้เพื่อจะให้มีเพื่อให้เกิดความสุขแต่ไปคิดไปคิดมาก็เหนื่อยเปล่าเกิดความวุ่นวายเกิดเรื่องเศร้าหมองในจิตในใจเกิดความหลงขึ้นมาเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเราต้องมีธรรมเป็นหลักในการคิดในการนึกพระพุทธเจ้าสอนให้เราควรคิดอะไรควรนึกอะไรพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่เราควรระลึกคือพุทธานุสตินี่ควรระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าคุณพระพุทธเจ้านี่หมายกว้างขวางมากมายหลายทางเกิดถ้าเราพิจารณาแล้วเช่นระลึกจาคานุสติก็เป็นคุณพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยเพราะพระองค์มีฐานและบารมีบริจาคและพระองค์ทรงสอนให้เราบริจาคฐานก็ชื่อว่าทำคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพุทธคุณก็ดีธรรมคุณก็ดีสังฆคุณก็ดีระลึกแต่จาคานุสติก็ประชุมอยู่ตรงนั้นหมดเพราะสังฆคุณท่านก็มีการเสียสละถ้าใครไม่เสียสละบริจาคแล้วจะเป็นสงฆ์ไม่ได้ต้องเสียสละเพศเคยอยู่เคยกินเคยเที่ยวเคยเล่นเคยสนุกเคยรายได้ต่างๆที่เคยการงานเคยมีก็ต้องตัดออกเสียสละออกนะจากขานุสติเพราะฉะนั้นคุณพระพุทธธรรมประสงค์ถึงแม้ว่าต่างกันก็จริงเราเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งก็เกี่ยวเนื่องถึงกันศีลานุสติก็เหมือนกันมีทั้งคุณพระพุทธเจ้าเป็นมีทั้งพระธรรมมีทั้งพระสงฆ์อยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราเลือกถึงศีลศีลอยู่ที่ไหนก็ระลึกถึงกายที่เราสํารวมเรียบร้อยไม่ได้ทําผิดเพราะฉะนั้นเราระลึกกายของเราเรียบร้อยดีก็เป็นผู้มีศีลมีความเรียบร้อยมีความงามระลึกถึงวาจาที่เราพูดเป็นคำสัตย์คำจริงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่เลวไหลเพราะฉะนั้นจึงเป็นวาจาที่ประกอบไปด้วยประโยชน์เป็นวาจาที่เรียบร้อยสง่างามเป็นที่วาจาที่รสอร่อยที่สุดถ้าใครถือตามปฏิบัติตามแล้วมันก็มีความรู้ความฉลาดมีสติมีปัญญาสามารถรักษาตนให้ถูกต้องปฏิบัติตามได้เหมือนกับคำสอนของพระองค์พระองค์ก็ทรงแสดงทั้งคุณทั้งโทษชี้คุณชี้โทษชี้ความถูกชี้ความผิดให้เราฉลาดให้เราห้ามปราบไม่ให้เราทำความผิดให้ทำแต่ความถูกให้ทำแต่ความดีความงามจึงเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นเราสำรวมวาจามีสติรักษาพูดแต่คำสัตย์คำจริงสิ่งที่มีประโยชน์แล้วนั่นก็ชื่อว่าเรามีคุณพระพุทธเจ้ามีคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อยู่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เราได้ที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้พระธรรมเป็นที่พึ่งได้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เราพิจารณาวาจารักษาตั้งอยู่ในศีลความเรียบร้อยเราพิจารณาจิตใจของเราระลึกพุทโธอยู่ในใจรักษาใจของเราเวลานี้ใจของเรายังไม่สงบก็คอยสำรวมรักษาทำใจของเราให้ดีมันก็สงบความสงบเพราะอาศัยความดีเป็นพื้นฐานเหมือนกับเรานอนหลับถ้าได้อากาศเย็นสบายดีเราก็หลับง่ายถ้าไปอยู่ในอากาศอบอ้าวก่อกวนอยู่เราก็หลับยากการภาวนาก็เช่นเดียวกันเราไปสร้างความรบกวนสร้างความวุ่นวายคิดนึกใส่ตัวเองมันก็ไม่สงบเราต้องแต่งใจของเราให้ดีระลึกหาความดีที่ใจของเราเย็นใจที่ใจของเราชอบ
ระลึกไประลึกไปมันก็สบายไปสบายไปมันสงบได้แต่อย่าให้มันหลับมันหลงเหมือนกับเรานอนเพียงแต่ว่าทำความรู้ตัวมีสัมปชัญญะกำกับไปกับสติความระลึกด้วย เมื่อจิตมันรวมสงบไปแล้วบางทีความระลึกนั้นเราจะไม่ระลึกก็ได้แต่มีความรู้ตัวแทนมีความรู้อยู่จิตสงบก็รู้อยู่จิตสงบจิตอะไรเกิดขึ้นในจิตเช่นว่ามีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขทุกข์ดับไปก็รู้ว่าทุกข์ดับไปมีความเบาในกายก็รู้สึกว่ามีความเบาในกายความเบาในใจก็รู้สึกความเบาในใจความเปลี่ยนสิ่งใดๆจากเมื่อก่อนที่จิตพิจจากปัจจุบันว่าเมื่อก่อนเราเคยทุกข์เคยความรำคาญเคยความวุ่นวายเคยได้รับความเร่าร้อนแต่พอจิตสงบเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันเบามันสบายไม่เจ็บไม่ปวดมันปลอดโปร่งในใจนั่นมันก็รู้สึกอย่างนั้นจิตมันรวมจิตมันสงบเมื่อจิตมันรวมสงบแล้วเป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตที่สะอาดจิตที่ละเอียดนั่นจึงเพราะไม่มีอะไรมาก่อกวนจิตมีธรรมที่ส่วนสะอาดมารักษาไว้เพราะฉะนั้นการทำจิตให้สงบไปชื่อว่าเป็นภาวนาใหม่กุศลใส่บังเกิดผลประโยชน์ในตัวของเราเองแต่เพียงเราเพียงมีศรัทธาเริ่มใสในการภาวนาใช้ความเพียรบริกรรมทำภาวนาพุทโธพุทโธทำอยู่เสมอแต่เพียงเริ่มทำระลึกภาวนาก็ได้แล้วกุศลเป็นกามาวจรกุศลในเริ่มต้นพอเราภาวนาไปภาวนาไปจิตใสสะอาดละเอียดสงบถึงความวิเวกสงัดจากอารมณ์สงัดจากกามอารมณ์ทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจิตมีเอกคตามีวิตกวิจารปิติสุขเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนจากกามาวจรกุศลเป็นรูปาวจรกุศลขึ้นมาเข้าสู่รูปาวจรกุศลละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อจิตตั้งอยู่ในรูปาวจรกุศลคือเรายังมีวิตกวิจารปิติยังหยาบอยู่เป็นรูปาวจรชั้นหยาบเราจิตละเอียดเข้าไปจะเห็นวิตกวิจารณ์นี่หายไปยังเหลือแต่ปีติสุขปรากฏอยู่เราก็รู้ตัวอีกเพราะเมื่ออะไรดับไปดับไปเรารู้เพราะเรามีสติก็มีความรู้ตัวกำกับอยู่มันคอยบางไปละเอียดไปอีกเป็นรูปาวจรกุศลขั้นที่สองเมื่อวิปิติสุขปรากฏอยู่จิตเข้าสู่ความละเอียดไปกว่านั้นอีกอันปิติซึ่งเป็นอารมณ์ที่หยาบกว่ามันก็ทอดทิ้งอีกปล่อยวางอีกสุขก็ปล่อยวางอีกยังเหลืออารมณ์อุเบกขากับเอกขกตาลมตามระดับขั้นแรกก็ละปีติได้เราก็รู้ของปีติที่มีอยู่หายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกขกตาพิจารณาความสุขมันก็ยังหยาบอยู่เป็นเหตุแต่คนหลงเป็นเหตุแต่คนติดเป็นมูลฐานให้เกิดอสวะได้ง่ายมันเป็นเวทนาที่หยาบที่ไม่เที่ยงจิตก็เข้าละเอียดกว่านั้นอีกสุขดับไปเหลืออารมณ์อันเดียวก็อุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์เป็นรูปาวจรกุศลอย่างละเอียดบังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้นั้นในขั้นที่สี่อย่างสูงสุดรูปาวจรกุศลอย่างละเอียดอันนี้สามารถจะมีพลังมีอภินิหารถ
ถ้าบุคคลผู้จะมีอภิญญามีอภินิหารก็มีตอนนี้แหละมีพลังสมาธิอย่างเต็มที่เมื่อท่านถอนออกจิตจากอันนี้แล้วท่านจะเอาแสดงปฏิหารใดๆท่านเข้าคำนี้ท่านแสดงได้ตามความต้องการด้วยอภินิหารอำนาจพลังจิตที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่ท่านไม่แสดงอภินิหารใดๆท่านเข้าละเอียดไปกว่านี้อีกล่วงพ้นจากรูปาวาจรกุศลถึงอรูปท่านพิจารณาเรื่องรูปก็ถอนรูปหมดเหลือแต่นามมารูปเหลือแต่สิ่งที่กระทบสิ่งที่ต่อกับนามมารูปเท่านั้นเองเรียกว่าไม่แต่อากาศว่างไม่แต่วิญญาณที่มีสัมผัสติดต่อรู้เรื่องกันมีแต่สัญญาจะว่าสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่จะว่าอะไรก็ไม่เชิงมีแต่ความรู้อยู่มันละเอียดไปตามระดับถ้าโยคาวาจรผู้ที่จะได้มรรคผลธรรมวิเศษนั้นต้องถอยออกจากอรูปฌานมาสู่รูปฌานตั้งแต่เบื้องต้นถ้าบางผู้คิดพาปัญญาที่จะได้จากสรุเรวนั้นตั้งแต่ปฐมฌานก็วิตกวิจารตัดได้กิเลสไปตามระดับตั้งแต่เริ่มต้นอย่างหยาบไปตามระดับจนถึงที่สุดอย่างละเอียดบางองค์ก็ได้บรรลุสำเร็จตั้งแต่ปฐมฌานก็ได้ทุติยฌานตติยฌานก็ได้ถ้าหากว่าอินทรีย์แก่กล้าปัญญาสามารถจะได้ฌานองค์ใดองค์หนึ่งแล้วเจริญวิปัสสนาพิจารณาถอดถอนแต่ฌานแต่ละฌานสามารถจะมีพลังให้บุคคลผู้นั้นเจริญวิปัสสนาให้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามเพราะอดีตการบางทีอาจเราจะมีบุญวาสนาได้สั่งสมอบรมสร้างคุณงามความดีมาพอสมควรแล้วหากเราพยายามไปประสบเหมาะเวลากำลังปรมีประจบกันมีกำลังเพียงพอเวลาที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมชั่วระยะหนึ่งครู่หนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้หมายถึงอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนใดๆอาจจะเดินไปพิจารณาไปเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายสำเร็จในขณะเดินก็ได้ยืนอยู่พิจารณาอยู่สำเร็จในขณะนั่นก็ได้หรือนอนอยู่พิจารณาอยู่อาจสำเร็จในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งก็ได้เวลามันจะเกิดขึ้นมันครู่เดียวขณะเดียวเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ควรประมาทตัวเองแม้อริยสาวกสมัยครั้งพุทธกาลก็เช่นเดียวกันมีผู้สำเร็จมากต่อมากทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็ไม่ได้เลือกอย่างน้อยอายุ7ปีขึ้นไปแล้วสามารถสำเร็จมาผลได้ถ้าเล็กกว่านั้นอินทรีย์ภายนอกยังอ่อนอยู่ประสาทยังไม่เต็มที่เป็นยังไม่สมบูรณ์อายุ7ขวบขึ้นไปแล้วยังได้สำเร็จมีมากมายเป็นพระอรหันต์อิทธิฤทธิ์มีทั้งสามเณรทั้งสามเณรีมีทั้งเณรผู้ชายเณรฝ่ายหญิงก็มีอิทธิฤทธิ์เห็นได้ตอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงยามกปฏิหารทรมานพวกเดรัจฉีมีอุบาสกอุบาสิกาสามเณรสามเณรีมารับอาสาจะแสดงอิทธิฤทธิ์แทนล้วนแต่คนมีฤทธิ์ทั้งนั้นสามเณรผู้หญิงอายุ7ขวบมาอาสาว่าดิฉันซึ่งเป็นลูกสาวของพระองค์ยังมีอยู่ไม่สมควรจะให้พระองค์มาแสดงแต่เพียงฉันจะแสดงแทนเอาชนะให้เขารู้อย่างนี้ก็ได้พระองค์ก็ทรงถามว่าเธอจะแสดงวิธีใดก็บอก
ด้วยอิทธิฤทธิ์ต่างๆพอแสดงเสร็จแล้วเดโยถ้าให้แสดงได้แต่พระองค์ว่าดอกไม้พวงนี้ไม่ใช่ของคนอื่นเป็นดอกไม้ของตถาคตดอกไม้พวงนี้หน้าที่ของตถาคตจะทำคนอื่นมาอาสาสมัครอีกตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาก็มีแสดงฤทธิ์หนักเพราะฉะนั้นถ้าบุญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วไม่ได้เลือกเพศเลือกวัยเลือกภูมิขอให้เราทั้งหลายมีความยินดีพอใจตั้งใจปฤติบัติเมื่อเต็มที่รอบบริบูรณ์เราก็จะได้เห็นผลงานของเราจะได้เสวยความสุขยิ่งขึ้นไปจะได้รับความสุขในชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วคนปลูกศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสตั้งใจมีวิริยะความภาคความเพียรความพอใจในการกระทำตลอดถึงมีสติมีปัญญาสามารถพยายามระลึกปฏิบัติก็จะได้ประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามต่อแต่นี้ไปตั้งใจภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน